อนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายที่มีศรัทธาจะเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ทั้งนี้ก็เป็นนโยบายของเจ้าคณะภาครองภาคและเจ้าคณะหนมีความประสงค์จะเพิ่มความรู้ในด้านการปฏิบัติให้แก่พระอุปัชฌาย์เพื่อจะได้นำความรู้ในแนวปฏิบัตินี้ไปสอนธรรมนำปฏิบัติให้แก่สัตถิวิหาริกอันเตวัสิกของตนของตนเพราะว่าการเจริญกรรมฐานเนี่ยถือว่าเป็นกิจสำคัญของพระที่บวชมาในพุทธศาสนาท่านในฐานะเป็นพระอุปัชฌาย์ไม่ใช่มีหน้าที่ให้อุปสมบทคุณบุตรเป็นพระอย่างเดียวแต่จะต้องฝึกอบรมสอนธรรมนำปฏิบัติให้แก่สัตถิวิหาริกอันเตวสิกทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติผมคิดว่าท่านทั้งหลายบางท่านบางโรคก็เคยฝึกอบรมมาบ้างแล้วได้สามารถเป็นพระวิปัสสนาจารย์ได้ก็มีแต่บางท่านบางโรคอาจจะยังไม่เคยเข้าฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนาโดยเฉพาะเป็นคอร์สระยะยาวๆถึง15วันแน่นอนเหลือเกินว่าท่านทั้งหลายอาจจะมีประสบการณ์ในส่วนนี้น้อยรูปแต่ทางภาคจึงได้กำหนดให้พระอุปัชฌาย์ได้เข้าฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นเวลา15วัน15วันนี้ก็ยังน้อยไปอย่างน้อยเนี่ยต้อง3เดือนท่านต้อง3เดือนอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานจึงจะเกาะติดจับอยู่กับใจที่ว่าติดผ้าวันนังน้อยเพราะว่าการที่จะพรากจิตออกจากอารมณ์ที่ตนเองคุ้นเคยกันเนี่ยไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเป็นเรื่องยากการนั่งสมาธิที่ทำกันโดยทั่วไปเป็นเพียงแค่บางครั้งบางคราวหรือเป็นเพียงแค่ชั่วขณะ10นาที20นาทีหรืออย่างสูง30นาทีจิตยังไม่ทันสงบจิตยังไม่สามารถที่จะเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ของกรรมฐานได้ดังนั้นการนั่งสมาธิดังกล่าวนั้นจึงเป็นเสมือนหนึ่งนั่งสะกดจิตของตนเองไม่ใช่นั่งกรรมฐานนั่งสกิดจดจิตของตนเองก็คือนั่งทำใจไม่ให้คิดอะไรต่ออะไรต่างๆแต่ไปห้ามใจไม่ให้คิดแต่ห้ามไม่ได้ใจจะต้องคิดแต่การฝึกอารมณ์ของกรรมฐานนี้ใจจะเกาะติดอยู่กับอารมณ์ของภาวนาเนื้ออารมณ์ของกรรมฐานไม่ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ที่เคยชินจะเกาะติดอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนี้อย่างแน่วแน่แนบแน่นเป็นอุปจารสมาธิบ้างอัปปนาสมาธิบ้างหรือคณิกะสมาธิบ้างสุดแท้แต่เป้าหมายของการนั่งสมาธิ
แต่ในการฝึกอบรมครั้งนี้เนี่ยมีแนวแน่ต้องการจะฝึกอบรมท่านตามแนวสติปัฏฐาน4โดยใช้อารมณ์ของคณิกสมาธิเป็นพื้นฐานซึ่งแนวทางการปฏิบัตินั้นพระวิปัสสนาจารย์จะช่วยแนะนำช่วยฝึกช่วยอบรมท่านทั้งหลายจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้น้อมใจเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามหากมีความสงสัยเครือบแคลงในการปฏิบัติอย่างไรก็สอบถามท่านได้การที่นำท่านทั้งหลายเข้ามาสู่ภาคปฏิบัตินี้ก็มีเป้าหมายที่ผมได้ตั้งประเด็นไว้อยู่3ประการด้วยกันทุกครั้งที่นำพระเข้าปฏิบัตินั้นก็จะพูดถึงเรื่องนี้ก็คือดำรงไปตามวิถีหมายถึงทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้เป็นวิถีทางดำเนินของพระอริยเจ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้ปฏิบัติตามแนววิปัสสนากรรมฐานนี้จนได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำมาแนะนำสั่งสอนสาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายรับคำแนะนำสั่งสอนแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลแต่สาวกท่านเหล่านั้นก็ได้นำความรู้นั้นมาแนะนำสั่งสอนเผยแผ่ให้แก่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ปฏิบัติกันสืบๆมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เพราะนั้นการที่นำท่านทั้งหลายเข้าสู่การภาคปฏิบัตินี้จึงการดำเนินไปตามวิถีทางที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเดินมาแล้วเราก็เดินตามการเดินตามแนวทางของพระอริยเจ้านั้นเป็นหน้าที่ของพระเราที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติคืออยู่ในภาคคือในภาคปฏิบัติไม่ใช่เรียนอย่างเดียวหรือปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติศาสนกิจเป็นต้นว่าธรรมะเช้าธรรมะเย็นเที่ยวรับบิณฑบาตอย่างเดียวแต่ต้องเน้นภาคปฏิบัติด้วยเพราะการบรรลุธรรมขั้นสูงๆนั้นน่ะไม่ใช่นึกขึ้นแล้วก็จะบรรลุได้ไม่ใช่อย่างนั้นเราเรียนกันมาเนี่ยศึกษาตามหลักประวัติของพระอริยสาวกดูเหมือนว่าท่านได้บรรลุธรรมกันง่ายๆเหลือเกินแต่ความจริงไม่ใช่ง่ายท่านเหล่านั้นน่ะล้วนแต่บำเพ็ญบารมีมาในอดีตชาติท่านเมื่อมาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็รับได้แล้วก็นำไปปฏิบัติแต่ถึงกระนั้นเนี่ยถ้าจะศึกษาให้ดีแล้วจะเห็นว่าอริยสาวกบางรูปเนี่ยกว่าจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยบางรูปเนี่ยเร็วบ้างบางรูปก็ช้าบ้างบางครั้งท่านต้องเพียรพยายามปฏิบัติจนแทบจะสิ้นชีวิตก็มี
ย่างเร็วเพื่อท่านพระภัยยะเถระอย่างเร็วพอได้ฟังพระธรรมเทศนาจบท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลทันทีอย่างพระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายท่านจะได้บรรลุก็7วันพระสารีบุตรก็15วันนั้นการที่จะบรรลุธรรมระดับสูงสูงไม่ใช่ทำได้ง่ายเป็นเรื่องทำได้ยากพวกเราท่านทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีโชคดีที่จะได้มีโอกาสเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแม้ว่าจะเป็นเวลา15วันก็ตามถ้าตั้งใจปฏิบัติก็จะได้รับผลของการปฏิบัติพอสมควรทีเดียวอย่างน้อยก็ได้ชื่อว่าดำเนินไปตามวิถีทางที่พระอริยเจ้าท่านเดินมาแล้วจุดมุ่งหมายการปฏิบัติประการที่สองเนี่ยก็คือตอบแทนศรัทธาของทุสาศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เขาได้ถวายความอุปถัมภ์บำรุงพวกเราท่านทั้งหลายด้วยปัจจัย4ทั้งอาหารการขบฉันทั้งที่อยู่อาศัยทั้งเครื่องนุ่งห่มคือผ้าไตรจีวรและยารักษาโรคท่านสาธุชนทั้งหลายเหล่านั้นมีศรัทธามีความเชื่อว่าเราตั้งอยู่ในฐานะเป็นจะเหมือนหนึ่งเนื้อนาบุญของพวกเขาพวกเขาคิดว่าทำบุญกับเราแล้วพวกเขาก็จะได้บุญได้กุศลมากแต่เนื้อนาบุญที่เป็นกุศลนี่จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติคือเป็นผู้มีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาถ้าหากว่าเรามาพิจารณาดูตัวของเราเองว่าศีลเราบริสุทธิ์บริบูรณ์ไหมสมาธิมีไหมปัญญาหรือวิปัสสนาญาณมีไหมถ้าหากว่าไม่มีเราก็ไม่ใช่เนื้อนาบุญที่ดีของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วในขณะเดียวกันถ้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเขารู้ว่าเรามีความบกพร่องทั้งส่วนศีลสมาธิและปัญญาเขาจะเสียใจถึงขนาดไหนเพราะเขาได้จัดทำอาหารดีๆผ้าใจจีวรเนื้อดีๆสร้างที่อยู่อาศัยอย่างดีให้อยู่ยารักษาโรคดีๆนำมาอุปถัมภ์บำรุงแต่เราท่านทั้งหลายกลายเป็นเขตนาบุญที่ไม่สมควรหรือไม่ใช่เนื้อนาบุญที่ดีนี่เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายเป็นพระเนี่ยควรคิดให้มากๆนะคือต้องตอบแทนศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่เขาถวายปัจจัย4อุปถัมภ์พวกเราท่านทั้งหลายให้อยู่ดีกินดีแต่ก็มีความสุขสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในเพศบรรพชิตนี้เนี่ยเป็นข้อที่2ที่เป็นจุดเป้าหมายของการนำท่านทั้งหลายเข้าปฏิบัติประการที่3เป้าหมายที่นำท่านเข้าสู่ปฏิบัติเพื่อความเป็นทายาททายาทคือสืบสานมรดกธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ต่อมาภายหลังพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้สังคายนารวบรวม
เป็นพระไตรปิฎกเป็นพระธรรมขันธ์84,000 พระธรรมขันธ์นั่นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวนั้นเราท่านทั้งหลายสมควรที่จะทำตนเองให้เป็นทายาทที่ดีรับมรดกธรรมก็คือนำมาศึกษาเล่าเรียนและนำมาประพฤติปฏิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงความเป็นทายาทได้ศาสนาของพระองค์แก่ภิกษุไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นทายาทของเราโดยธรรมเถอะอย่าเป็นทายาทโดยอามิตรเลยทายาทโดยทางธรรมหมายถึงการประพฤติตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาทายาทโดยอามิตรก็หมายถึงเป็นทายาทโดยปัจจัย4 อาหารการขบฉันจีวรบิณฑบาตจีวรที่อยู่อาศัยการเป็นทายาทโดยอามิตรไม่สามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้แต่การเป็นทายาทโดยธรรมสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นอยู่สืบต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิบัติเพราะว่าผลของการปฏิบัตินั้นจะเป็นประจักษ์พยานของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีผลในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมอันหนึ่งในการฝึกอบรมกรรมฐานนี้จะใช้แนวปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4อย่างครบวงจรท่านทั้งหลายอาจจะอึดอัดไม่ค่อยสบายใจในระยะต้นแต่เมื่อฝึกขัดจนเคยชินแล้วก็จะเกิดพลังของธรรมะที่เป็นภายในจิตใจของท่านทั้งหลายจะทำให้ท่านนั้นเกิดสมาธิจิตจิตจะเป็นเอกัคคตาสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานในขณะเดียวกันไม่ใช่เฉพาะจะเกิดสมาธิอย่างเดียวจะเกิดปีติความเอิบอิ่มซาบซ่านใจเกิดปัสสัทธิความสงบเย็นใจเกิดความสุขกายสุขใจเกิดความวางเฉยในอารมณ์ทุกประการผลดังกล่าวนั้นเกิดจากการปฏิบัติทั้งนั้นไม่ใช่นึกขึ้นมาเองหรือไม่ใช่เรียนมาจากตำราแล้วนำมาพูดนำมากล่าวกันแต่ว่าเป็นผลเกิดมาจากการปฏิบัติอย่างแท้จริงดังนั้นจึงขอให้ท่านพระอุปัชฌาย์ทั้งหลายได้เสียสละเวลาตั้งใจปฏิบัติตัก15 วันคือปฏิบัติให้เอาจริงเอาจังอย่าเห็นแก่ความยากลำบากหรืออย่าคิดแต่ว่ามาปฏิบัติไปตามคำสั่งมาปฏิบัติไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแต่ขอให้คิดว่ามาปฏิบัติเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวแล้วข้างต้นจะทำให้จิตใจนั้นเกิดพลังน้อมใจไปเพื่อการปฏิบัติอย่างแท้จริงถ้าหากท่านเกิดความท้อแท้ท้อถอยหรือไม่ตั้งใจปฏิบัติในเบื้องต้นการปฏิบัติมันจะไม่ก้าวหน้านะมันจะไม่ก้าวหน้าการปฏิบัติก็สักแต่ว่าปฏิบัติไปเพื่อให้จบ
ครบเวลาที่กำหนดอย่างนี้ไม่เป็นผลดีต่อการเข้าปฏิบัติจะทำให้ท่านเสียเวลาไปเปล่าๆไม่ได้รับประโยชน์อะไรเพราะนั้นจึงขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ตั้งใจปฏิบัติจริงๆที่ศูนย์ธรรมโมรีจะพร้อมให้การอุปถัมภ์ท่านทั้งหลายทั้งเสนาสนะที่อยู่อาศัยอาหารการครบฉันท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องการบิณฑบาตหรือที่พักอาศัยเพราะธรรมโมรีนั้นเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีความสงบเงียบอากาศก็สบายถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วสภาพแวดล้อมก็จะอำนวยให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ปฏิบัติธรรมที่ดีและประสบความสำเร็จในการปฏิบัติในครั้งนี้สุดท้ายนี้ผมขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถวายชีวิตแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าจะเกิดอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆก็จะฟันฝ่าปฏิบัติให้ถึงที่สุดและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ท่านทั้งหลายได้รับผลของการปฏิบัติอันสูงสุดเท่าที่ความสามารถของแต่ละท่านแต่ละบุคคลจะโดดบันดาลให้ได้ขอทุกท่านจงถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในพระธรรมโอใดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเทอญ